ทรวงพาณิชย์เผยผลการทำงานในช่วง6เดือนที่ผ่านมาได้บริหารจัดการสินค้าเกษตรหลักที่สำคัญในเชิงรุกโดยเฉพาะข้าวที่ระบายในสต๊อกผ่านการประมูลและขายข้าวฤดูใหม่ให้รัฐบาลต่างประเทศรวม4สัญญาปริมาณ3ล้านตันออกมาตรการช่วยเหลือต้นทุนของเกษตรกรในด้านปัจจัยการผลิตการให้สินเชื่อและการจัดตลาดนัดรับซื้อซึ่งมาตรการดังกล่าวช่วยรักษาระดับข้าวเปลือกเจ้าไว้ที่ตันละ 8,200 ถึง 8,500 บาทต่อตันกระทรวงอุตสาหกรรมแถลงผลงานในรอบ6เดือนได้ดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเสียงตอบรับส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงได้ปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตต่างๆเพื่อให้การประกอบธุรกิจสะดวกขึ้นซึ่งส่งผลให้กระทรวงอุตสาหกรรมออกใบอนุญาตแล้วทั้งสิ้น 6,000 ฉบับคิดเป็นเงินลงทุน 570,000 ล้านบาทและคาดว่ามูลค่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมตลอดปี 2,558 จะสูงถึง 1 ล้านล้านบาทนายวรเดชหานประเสริฐรองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าหลังจากที่กำหนดการประกาศข้อบกพร่องที่มีนัยยะสำคัญหรือ SSC ขึ้นบนเว็บไซต์ถูกเลื่อนไปเป็นวันที่18มิถุนายนทางคณะกรรมการจึงได้ปรับแผนเพื่อที่จะไปชี้แจงกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ที่ประเทศแคนาดาในวันที่15มิถุนายนนี้ซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้าในแผนงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อ ICAO และคาดหวังว่าทาง ICAO จะชะลอการประกาศ SSC ขึ้นบนเว็บไซต์คณะกรรมการยุโรปหรือ EC ณกรุงบรัสเซลส์ได้แจ้งเตือนประเทศไทยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่คณะกรรมการยุโรปจะขึ้นบัญชีไทยเป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมายไม่รายงานและรายการควบคุมหรือ IUU โดยระบุว่าไทยมีเวลา6เดือนที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับ EC ถือเป็นเพียงการแจ้งเตือนหรือเป็นการให้ใบเหลืองเท่านั้นกระทรวงการคลังแถลงผลงานรอบ6เดือนโดยระบุว่าได้อัดฉีดเงินผ่านการขาดดุลงบประมาณเข้าระบบเศรษฐกิจได้เกือบ 500,000 ล้านบาทเนื่องจากการจัดเก็บรายได้อยู่ที่ 970,000 ล้านบาทส่วนการเบิกจ่ายรวมอยู่ที่ 1,400,000 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมเผยผลงานในช่วง6เดือนได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพุทธศักราช2558ถึง2565ซึ่งมีทั้งหมด5แผนงานได้แก่การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรกรุงเทพและปริมณฑลการเพิ่มขีดความสามารถถนนทางหลวงให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ำและการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศรวมวงเงินลงทุนประมาณ 1.9 ล้านล้านบาทและยังได้ร่วมมือการพัฒนาโครงข่ายรถไฟร่วมกับรัฐบาลจีนและรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงผลงานรอบ6เดือนได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมเพิ่มผลผลิตจัดการองค์ความรู้ให้เกษตรกรและจัดการทรัพยากรซึ่งช่วง6เดือนที่ผ่านมายังไม่พอใจผลงานเนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาสะสมที่มีมานานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าภายใน2สัปดาห์นี้จะเสนอแผนปฏิบัติการแก้ไขประมงที่ผิดกฎหมายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งแนวทางต่อไปคือการออกกฎหมายลูกเพื่อให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาประมงการเร่งแก้ไขปัญหาประมงนั้นไม่มีความจำเป็นต้องใช้มาตรา44แต่จะใช้พระราชกำหนดโดยอาศัยอำนาจรัฐธรรมนูญตามมาตรา21มาบังคับใช้แทนแต่จะประกาศใช้เมื่อไรนั้นต้องรอการประกาศพระราชบัญญัติประมงก่อนซึ่งในขณะนี้ได้ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วอยู่ระหว่างรอประกาศในพระราชกิจจานุเบกษากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดเผยถึงผลการดำเนินงานว่าหากประเมินผลการทำงานในช่วงที่ผ่านมาระดับคะแนนน่าจะอยู่ที่ประมาณ8เต็ม10เพราะได้ดำเนินการประสานงานกับทุกหน่วยงานในการแก้ปัญหาเดิมและยังต้องเดินหน้าโครงการใหม่ในเวลาที่จำกัดส่วนเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี 4G เตรียมที่จะใช้แผนปฏิบัติการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่หรือ refarming โดยจะเริ่มการขอคืนคลื่นความถี่ที่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์เนื่องจากหมดสัญญาสัมปทานแล้วกระทรวงพลังงานแถลงผลงานในรอบ6เดือนโดยระบุว่ามีเรื่องที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าที่วางไว้เพียง2เรื่องเท่านั้นได้แก่การเปิดสำรวจสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ที่ต้องเลื่อนออกไปก่อนและการปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติทุกชนิดให้สะท้อนต้นทุนโดยขณะนี้ปรับแก้ได้เพียงราคาก๊าซ LPG เท่านั้นส่วนการดำเนินงานที่ล่วงไปแล้วในช่วง6เดือนที่ผ่านมาได้แก่การสร้างความเป็นธรรมแก่ราคาเชื้อเพลิงแต่ละชนิดแก้ไขปัญหานี่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง